สวัสดีเมืองคองโอ้โหเดินทางถึงเป็นที่เรียบร้อยโอ้เห็นวิวและบรรยากาศแบบนี้หายเหนื่อยเลยครับกับการเดินทางมาเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันก่อนเลยมาถึงก็เจอคุณป้าใจดีครับทัดอ้อยให้กินก่อนเลยครับให้หายเหนื่อยกันก่อนนี่ครับเราเห็นบ้านหลังเล็กๆโอ้โหสวยงามมากครับนี่เดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับข้างในจะเป็นยังไงโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนอนกันแบบวิว360องศาเลยครับนอนชมวิวกันแบบเต็มครับชมวิวด้านหน้านะครับของที่พักบ้านวังริมคลองนะครับแหมแถวนี้เล่นน้ำได้นะครับน้ำตื้นครับประมาณหัวเข่านะครับตอนนี้เวลาเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานเที่ยวกันเมืองคลองนะครับไปปั่นรถถีบนะครับแอลเมืองคลองนี่ปัดโถมีควายตัวนะฮะแหมควายเยอะเลยนะฮะที่นี้เลี้ยงควายปล่อยด้วยนะฮะวางควายขวิดนะนี่เรามีจักรยานด้วยครับปั่นรถถีบครับปั่นรถถีบโอ้โหอันนี้ยกล้อตัวโอ้โหปั่นจักรยานชิวๆไปครับเดี๋ยวเราไปชมเมืองคลองกันนี่ระวังควายด้วยนะครับปั่นรถถีบไปลบควายไปเนอร์ระวังควายตัวเนอร์ปั่นจักรยานครับเมืองคองจักรยานแอวเมืองคองแม่ฟังกระจาจักรยานมาปั่นด้วยปั่นไปเรื่อยๆครับชมบรรยากาศหมู่บ้านนะครับปั่นไปปั่นมาน้ำมันจะหมดครับโอ้นี่เราเห็นปั๊มหลอดแล้วเดี๋ยวเราเติมน้ำมัน
ตรงนี้เป็นลำน้ำคลองนะครับที่เราไปถ่ายควายเมื่อกี้นะฮะไปเดี๋ยวเราปั่นไปต่อกันเดี๋ยวเราจะปั่นเข้าไปในหมู่บ้านนะครับว้าวว้าวว้าวไหลลงเนินไปแล้วโอ้ยจะเอามือไหนเบรกเนี่ยมือหนึ่งกำกล้องมือหนึ่งขับรถทีบอากาศตอนเย็นเย็นสบายสดชื่นครับไปชมวิวเมืองคลองกัน